ันนี้คือผักผักทั้งหมดนี้ก็คือผักสลัดค่ะผักสลัดผักสลัดจะมาบริปูในดินค่ะปลูกในนาเขาเรียกประชาชนทรัพย์เขาคือไฮโดไฮโดโปนิกมีผักอย่างไรค่ะอันใบแบบลักษณะนี้ก็สิเรียกฟิลเลจ้ะแล้วตัวไหนค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นสลัดคอร์สค่ะค่ะแต่นี่จะเป็นลักษณะใบใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าสลัดกรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กค่ะแล้วตัวสีแดงจะเป็นเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กค่ะนี่คืออันนี้เป็นต้นกล้าโอ้พอเป็นเมล็ดเลยจะหยอดเป็นเม็ดอันนี้คือผักยังครับเนี่ยอันนี้ผักสลัดคอร์สสลัดคอร์สค่ะมาเด้อเป็นความเพียรเด้อนี่เนาะเทลเมตรบ่แม่นว่างเทลเมตรใจเอ็นฟุ่มกล้องกันทำด้วยใจครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆวันนี้มาดูแปลงผักปลูกบนลอยฟ้าเขาเกิดปลูกเนี่ยก่อนปลูกในน้ำไฮโดไฮโดค่ะเรียกสั้นๆไฮโดถ้าเรียกชื่อเต็มก็คือไฮโดโปนิกค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องไปคุยกับเจ้าของครับสวัสดีก่อนแนะนำตัวเองสวัสดีค่ะแนะนำเจ้าของชื่อว่าไงค่ะชื่อพิสมัยนามรินค่ะค่ะอยู่บ้านไหนครับค่ะอยู่บ้านสุขเกษมค่ะสุขเกษมตำบลไหยองค่ะตำบลไหยองจังหวัดนครโอ้ปลูกผักมาดูปลูกอันนี้มาดูแล้วบ่กะปีนึงเต็มๆเรียนรู้มาจากมาตั้งแต่กะเรียนออนไลน์จ้ะเออโอ้เรียนออนไลน์แม่นค่ะหนูกะซื้อคอร์สเรียนค่ะจากกระทรวงอุปกรณ์มาให้จ้ะอุปกรณ์มีอย่างแน่ถ้าอุปกรณ์เริ่มต้นที่เราจะเฮ็ดเป็นพากันนี่หนูกะได้มาชุดนึงกะจะมีลั่งหนึ่งกองลั่งค่ะแล้วกะทุ่งดำแล้วกะถ้วยจ้ะถ้วยปลูกถ้วยปลูกก็คือมีแค่นี้ใช่ค่ะอันเป็นเขียวๆนี่ค่ะถ้วยเขียวๆแม่นค่ะแล้วก็ฟองน้ำค่ะอันนี้ค่ะอ๋อมันจะเป็นฟองน้ำค่ะจะเป็นฟองน้ำอืมๆนี่แค่นี้ค่ะแล้วด้านล่างมันจะเป็นอะไรค่ะด้านล่างเดี๋ยวนะคะบอกวิธีการเริ่มต้นเลยเอาเฮาเฮ็ดจังไหนเนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยเฮากับเพาะเมล็ดอืมค่ะพอเมล็ดเดี๋ยวหนูสิพาไปเบิ่งครับๆนี่คืออันนี้เป็นต้นกล้าโอ้พอเป็นเมล็ดเลยจะหยอดเป็นเม็ดอันนี้คือผักยังครับเนี่ยอันนี้ผักสลัดคอร์สสลัดคอร์สค่ะมาเด้อเป็นความเพียรเด้อนี่เนาะเทลเมตรบ่แม่นว่างเทลเมตรใจเอ็นฟุ่มกล้องกันทำได้ใจรักเลยปานีดเม็ดเดียวเล็กๆน่ะจิ้มลงไปแม่นได้กี่วันที่ออกจังสิได้จังมือนี่นะ5มื้อโอ้ยกว่าจะได้ไปปลูกได้แปลงสุดยอดเลยครับๆเฮ็ดกะมีความสุขจ้ะกะได้เพลิดเพลินมีสมาธิกะเฮ็ดงานประจำแม่นหนูกะแบบกะบ่มักงานประจำกะอยากเฮ็ดแบบสบายๆแฮปปี้อย่างๆๆครับกะเอามาลงถ้วยเอาลงถ้วยค่ะลงถ้วยลงถ้วยให้ฟองน้ําจุ่มน้ําค่ะก็คือเฮาต้องโพฟองน้ําออกมาแน่ค่ะแล้วกะเอาลงหลุมค่ะด้านล่างมันจะเป็นด้านล่างเนี่ยค่ะอ๋อมันจะเป็นรากแช่น้ําอย่างเดียวบ่มีดินค่ะอันนี้น้ำอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยที่เราผสมปุ๋ยสูตรปุ๋ยค่ะปุ๋ยส่วนมากมันจะเป็นลักษณะปุ๋ยปุ๋ยเป็นปุ๋ยเม็ดค่ะเฮาเอาตัวนั้นจะเป็นปุ๋ยลักค่ะอ๋อที่เป็นแม่เรียกว่าเขาเรียกว่าปุ๋ยลักอะไรจ้ะแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยเอามาเลี้ยงตัวมันค่ะแล้วก็เอามาละลายน้ำครับค่ะละลายน้ำแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B ครับค่ะเฮาก็เอามาเติมลงตามสูตรเฮาค่ะครับอ๋อเป็นแบบนี้แล้วประมาณจะได้เฮาจังได้เอาไปขายมันอายุเก็บเกี่ยวกะ45มื้ออันนี้คืออีหยังกะอันนี้เป็นฟิลเล่ค่ะตัวนี้จะกรอบค่ะใช่มั้ยค่ะกรอบมากแล้วก็แถวบ้านเฮาเนาะเขาเจ้าก็สิมักตัวนี้ค่ะแล้วก็สลัดคอร์สคอร์สแต่ว่าหนูที่หนูปลูกนี่ก็คือยอดฮิตก็จะมีกรีนโอ๊กก็จะทำสลัดโลอ๋อจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือง่ามแต่เป็นแซ่บแต่นี่ค่ะอันนี้ถ้าเราสลัดเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายมีไฟเบอร์เนาะค่ะอันนี้จะทำสลัดโลค่ะตลาดสลัดโลพ่อขายไปพ่อขายอันนี้ยังพ่อขายค่ะใหญ่กว่านี้ค่ะ
อันนี้ก็คือกันแมนค่ะตอนนี้อายุประมาณ38วันแล้วค่ะอ๋อมี38วันเลยก็คือเอาเก็บไปขายบ่ค่ะ38วันเก็บขายเลยอ๋อนี่คือตัวเล็กไม่ใช่45วันเก็บขายค่ะเก็บขายได้ใช่แต่ว่าตัวนี้ยังไม่ถึงอายุอีกอาทิตย์นึงอันนี้คือต้นเล็กค่ะต้นเล็กหนูก็เอามาเติมเลยค่ะไม่ปล่อยให้กล่องอ๋อหมายถึงว่าเวลาเราอันนี้เราไม่ได้สนใจว่าปล่อยไว้อย่างนี้เลยใช่การดูแลรักษาเขาเฮ็ดจากไหนล่ะการดูแลรักษาค่ะกะเบื้องหน้าเบื้องหลังสิบ่ค่ะเบื้องหน้าว่าบ่ให้มันแห้งเกินไปค่ะให้มันอยู่แบบหากมันถึงน้ําค่ะครับครับประมาณนี้ค่ะพอดีเลยแล้วก็เราก็ไม่ใส่แบบไม่ใส่จนเต็มนะคะเพราะว่าให้หากมันได้หายใจเพราะว่าหากก็ต้องการออกซิเจนค่ะแบบประมาณนี้ค่ะอันที่สี่ก็คือกันเวลาตลาดเข้าไปยังไงตลาดเข้ากะผู้จะเป็นคนที่รักสุขภาพค่ะกินสลัดค่ะแล้วก็กินกับลาบกับตำบักฮุ้งก็ได้จ้ะก็มีคนมาซื้ออยู่จ้ะก็คือการตลาดในห้องกับไปในตลาดมาไปขายบ่ค่ะโอ้ต้นหนึ่งก็แพงอยู่เลยเนาะขายเป็นต้นละ10 15 20ค่ะประมาณหมายถึงว่าคนที่รักสุขภาพเขาก็มาซื้อแบบนี้ค่ะตำบักแล้วก็คนที่ไปกินกับปิ้งย่างค่ะครับครับห่อปิ้งย่างก็อร่อยอ๋อห่อแบบปิ้งย่างเป็นสลัดโรเป็นพวกนั้นนะเนาะสลัดที่เขาห่อหมูกระทะอันนี้ค่ะห่อหมูกระทะนี่อร่อยมากครับครับนี่เนาะค่ะนี่หมายถึงว่าเขาเอาเก็บไปขายนี่ช่วงเวลายาวเวลาไปขายนี่เขาไปนั่งขายเองไหมที่ไหนมีคนมารับอยู่สวนปะคนมารับอยู่สวนก็มีเคยมีอยู่จ้ะแต่ว่าช่วงหน้าฝนหนูกะบ่ทันมุ่งโค้งเนาะเพราะว่าเขากะกำลังเก็บต้นทุนเนาะเพราะว่าต้องซื้อขายยางมุ่งหลังคาจ้ะเพราะว่าเขากะขาเพื่อมีคนอยากเรียนรู้เลยถ้ามีคนอยากเรียนรู้ก็สามารถติดต่อมาได้จ้ะมาเรียนอยู่ที่สวนเลยจ้ะเพราะว่าหนูก็มีคอร์สให้เรียนค่ะเรียนแบ่งปันอาชีพเนาะอ๋อเป็นคอร์สให้เรียนก็มาคุยกันแมนมาคุยกันอยู่พื้นที่บ้านนี่แหละสุขเกษมจ้ะแถวพื้นที่นี่ก็อยู่ถนนพังคนวานอนครับพังคนวานอนอยู่ฝั่งม.2ออกจากสามที่พังคนมากประมาณ2กิโล2กิโลอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่จะเห็นหรอกเนาะแมนจ้ะอาพูดได้อยากเรียนแถวในพื้นที่อันนี้คือต้นหน่อยเนาะจ้าอันนี้พึ่งลงได้อาทิตย์นึงอ๋อเป็นต้นเล็กเนี่ยครับนี่ชมงามเด้ผักชมชอบทานผักแบบนี้ครับอันนี้ประมาณ20วัน3สัปดาห์แม่นแล้วที่แวะมาซื้อน้ําบุญน้ํางามอันนี้ก็คือเป็นอันนี้ลงเบิดแล้วจ้าลงเบิดแล้วประมาณจักมือเฮาจังสิได้ขายกันเป็นต้นน้อยๆจังซี่อันนี้กะตอนนี้ได้อาทิตย์นึงอ๋ออาทิตย์นึงค่ะครบประมาณ45วัน40วันใช่ค่ะก็จะมามันก็ใหญ่เร็วยุ่นบอตามรู้สึกค่ะแม่มันกรอบดีมันรสชาติดีเวลาเรากินกับปิ้งย่างหมูกระทะนี่ฟินมากบ้ากรอบค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาซื้อโนนี่กัสเฮ็ดตามความชอบของเจ้าของค่ะเพราะว่าอันกับรักสุขภาพนะจ๊ะแต่ว่าบ่ได้อ้วนเด้แต่ว่าหนูกะครับครับมักกินสลัดเนาะมักกินสลัดก็เลยปลูกก็เลยขายน้ำจ้ะแรงปั่นน้ำจ้ะน้ำสลัดจังสิกะเฮ็ดเองเฮ็ดเองค่ะเป็นแนวทางในการสร้างรายได้เป็นแนวทางในการรักสุขภาพเฮาเพราะว่าผักทุกมื้อนี้ค่ะเพิ่นเจ้าใส่ปุ๋ยหลายเด้เนาะจ้ะแม่นก็เฮาก็มีตัวนี้ไว้เพิ่มเติมนี่ครับเป็นพื้นที่อยู่อำเภอบางโคนครับเขาเรียกผักเองก็ไฮโดโปนิกผมบอกพยานบอกผิดเป็นแนวทางเอาอันฝากถึงอันเกษตรกรที่เขาจะคิดอยากปลูกกันนะค่ะลองคันสนใจนะคะปลูกพืชผักแบบเพื่อสุขภาพนะคะเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะกับวัยรุ่นเนาะแล้วก็คนที่ต้องการปลูกแบบสะดวกนะคะครับแบบว่าเขาสามารถปลูกไว้โดยบ่ต้องดูแลหลายไปตั้งจังหวัดไปเที่ยวจังสิเขากับทีมไว้ไปเป็นอาทิตย์กลับมากะได้ขายโหลดบ่ต้องหดน้ำก็ได้จ้าเนี่ยละค่ะแกสามารถติดต่อมาได้จ้าคันสนใจปลูกมีเบอร์ปะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังกะสิมีเบอร์โทรให้ได้ค่ะ087ครับ9
0800-4410ค่ะผู้ใดอยากเรียนรู้มาติดต่อเพิ่นโลดเนาะคุณยังกับชื่อหยังค่ะชื่อเล่นชื่อไหมจ้ะคุณไหมชื่อจริงพิษสมัยสุดยอดครับเป็นกำลังใจให้คุณไหมเนาะเดี๋ยวยังไงก็ทางช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณวันนี้ครับมาเนี่ยครับมาชมผักที่แบบปลูกลอยฟ้าปลอดสารไร้สารพิษก็เป็นแนวทางดีๆใครอยากเรียนรู้ก็แวะมาได้ผมจะห้อยเบอร์ไว้คุณใหม่ไว้นะครับก็มีผักหลายชนิดที่ชื่นชอบที่คนรับชอบรับประทานที่รักสุขภาพมาทานกันก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ